ดีทุกคนกลับมาเจอกับมาบาร์มอรี่เอ็กอีกครั้งนึงนะคะวันนี้ก็มากันแบบน่าสดนะคะทุกคนเห็นรูปปกแล้ววันนี้เราจะมารีวิวคุชชั่นนะคะซึ่งเป็นคุชชั่นที่ดังมากๆใน TikTok เนื่องจากว่าดิฉันเนี่ยเป็นคนที่ชอบถ่าย TikTok มากนะคะจริงๆเนี่ยรีวิวแบบมินิรีวิวไปใน TikTok ไปแล้วนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่ติดตามใน YouTube อาจจะไม่ได้ตามใน TikTok ไงก็มารีวิวในนี้ด้วยนะคะสิ่งที่บาร์มจะมารีวิวในวันนี้ก็คืออันนี้เลยค่ะอันนี้คือคุชชั่นผีเสื้อนั่นเองนะคะจากแบรนด์กากาซินั่นเองนะคะกากาซีอะไรอย่างนี้นะคะก็เราเห็นแบรนด์นี้มานานแล้วตั้งแต่ตอนที่จะเป็นคุชชั่นที่เป็นหัวเห็ดนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยก็ออกมาไล่เคียงกับตัวลามิวล่าที่เราเคยชื่นชอบและเป็น my favorite of the year ในปีที่แล้วน่าจะปี2019หรือ2020อะนะคะเป็น my favorite ไปนะคะแล้วตัวนั้นคือดีมากมันทำให้เราเนี่ยมาสนใจเครื่องสำอางลามิวล่าสำหรับตัวรองพื้นเห็ดส่วนตัวของรองพื้นเห็ดกากาซีเนี่ยปาไม่เคยได้ใช้ปามาใช้จะเป็นตัวนี้ไปเลยก็คือคุชชั่นที่เป็นผีเสื้อนะคะคือตัวนี้เนี่ยเขามีด้วยกันถึง30 ml คือเยอะมากแล้วก็คือเปิดมาเราเจอกับกระจกนะคะแล้วก็ตัวพับซึ่งมันจะเป็นรูปผีเสื้อนะคะเป็นผีเสื้อแบบนี้นะคะก็คือเป็นพับคุชชั่นนั่นเองแต่มันก็ต้องจับแบบนี้มันจะมีความหนากว่าปกตินะสำหรับพับคุชชั่นนี้แต่ก็จะเล็กนะคะซึ่งเวลาใช้ก็คือเป็นการแบบปั๊มเนี่ยมันจะเป็นตะข่ายใช่ไหมแล้วก็ปั๊มแล้วมันก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวคุชชั่นนะคะขึ้นมานะคะตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้บอกอะไรยกเว้นที่เขาบอกก็คือว่าเป็นแอร์คุชชั่นบีบีแอร์ก็คงจะแบบว่าสบายผิวไม่แบบว่าไม่หนักหน้าไม่ปกปิดไม่อะไรเลยนะคะซึ่งสำหรับตัวปาล์มเท่าที่ใช้อยากจะบอกว่ามันเป็นงานเปียกไปเลยนะป่ะเดี๋ยวเราลงที่หน้ากันเลยดีกว่านะมาขยับกันมาใกล้ๆนะคะเท่าที่รู้ก็คือปาล์มจะมีแบบว่าจุดที่บอกข้อมูลไม่ได้คือจะมีริ้วรอยใต้ตาแล้วก็รอยคล้ำใต้ตาที่เยอะมากรวมถึงกระด้วยนะคะซึ่งกระก็จะมีแค่ช่วงข้างแก้มน้อยนึงแล้วก็ช่วงจมูกจะมีความแดงแล้วก็เนี่ยจะมีความแดงนิดนึงแล้วแต่ช่วงบางช่วงก็จะแดงมากบางช่วงก็แดงน้อยนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูว่าตัวรองพื้นผีเสื้อเนี้ยนะคะคุชชั่นผีเสื้อเนี่ยมันปกปิดได้แค่ไหนซึ่งจะบอกว่ามันก็ไม่ได้ปกปิดเลยหรอกอ่ะเดี๋ยวให้ดูสีก่อนอ่ะลงที่หน้าเลยนะคะตอนนี้นะคะซึ่งมันจะมีกลิ่นน้ำหอมค่อนข้างที่จะฉุนอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าปาล์มชินแล้วเพราะว่าปาล์มรีวิวรองพื้นจีนมาเยอะมากฉะนั้นตัวรองพื้นคุชชั่นพื้นสิผีเสื้ออะไรอย่างเงี้ยที่มันมีน้ำหอมต่างๆเนี่ยปาล์มก็จะชินแล้วนะคะแล้วนี่เห็นปะเป็นผิวมากแล้วงานฉ่ำมากนะคะเดี๋ยวลงให้ดูทางหน้าเลยดีกว่าเนาะเนี่ยแล้วก็สีสำหรับตัวปาล์มเนี่ยใช้เป็นเบอร์02นะคะนี่ซึ่งมันแบบพอดีกับผิวมากเนี่ยทุกคนคือปาล์มอ่ะไม่ได้มีร่องรอยที่ต้องปกปิดเยอะเนาะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็เอาอยู่แต่ว่าสำหรับคนที่รอยสิวเยอะหลุมสิวเยอะคือต้องการการปกปิดที่แบบจัดๆอันนี้เอาไม่อยู่หรอกอันนี้ไล้ๆอะไรอย่างนี้นะฮะก็เนี่ยแล้วสีคือพอดีเลยคือปกตินะปาล์มใช้รองพื้นของ Q Plus เนี่ยเบอร์ N1 รองพื้นแม็กก็ NC18 NC20 ใช้ได้นะครับซึ่งตัวเนี้ยคืออยากบอกว่าตัวเนี้ยคือมันฉ่ำมากดูดิมันเปียกมากแต่ว่าดูดิไอ้รอยคำไอ้เขาเรียกว่ารอยคำใต้ตาเนี่ยปกปิดไปได้นะคะแล้วก็รอยกะก็ถือว่าถ้าย้ำๆลงไปเนี่ยก็ถือว่าปกปิดไปได้นะคะส่วนตัวคูชั่นนะคะตอนแรกที่ใช้เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าแบบมันเล็กอะไม่ใช่ยากแต่เธอใช้ไปเรื่อยๆก็คือชินไปเองนะคะจับได้ชินไปเองคือมันจะชินไปเองแล้วมันจะมีความหนากว่าพับคูชั่นปกติใช่ปะฉะนั้นมันก็จะเหมือนแบบเกลี่ยรองพื้นได้สำหรับตัวปอมรู้สึกว่ามันเกลี่ยได้โอเคดีเลยนะคะเห็นปะถือว่าปกปิดไปได้มากๆเลยในช่วงต้องจมูกอาจจะนิดนึงเนี่ยหน้าเปียกมากมันรู้สึกว่าหน้าฉ่ำมากคือจะลงแป้งก็ได้สำหรับคนผิวแห้งจะไม่ลงแป้งก็ได้ถ้าใครเป็นคนผิวแห้งจัดๆแห้งกว่าปาล์มแห้งผากแห้งมากๆแนะนำให้ไม่ต้องลงนะคะแต่ว่าถ้าใครเป็นคนแบบผิวแห้งปริมาณแบบอย่างปาล์มแบบผิวแห้งพอแบบไม่ได้แห้งจนเป็นขุยเป็นคราบอะไรเงี้ยก็
เซตแป้งตามไปได้นะเพราะว่าอากาศไทยแลนด์ถ้าเราไม่เซตแป้งเลยเนี่ยก็ไหลก็ยืมมันไม่คือจะบอกเลยรองพื้นตัวเนี้ยคูชั่นตัวเนี้ยเอาไปแบบเมืองหนาวน่าจะเหมาะแบบเกาหลีญี่ปุ่นในช่วงหนาวหนาวเมืองจีนหนาวหนาวใช่อันนี้น่าจะสวยนะคะหน้าผิวก็จะดูดีผิวก็จะแบบดูแบบฉ่ำเหมือนแบบก็กินน้ำแปดลิตรต่อวันอะไรอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวเราจะไปลงแป้งวันนี้ปั๊มจะลงแป้งแล้วแต่งหน้าอะไรให้เสร็จแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันอีกทีนึงนะคะโอเคค่ะทุกคนเราก็ไปแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เป็นรูปประมาณนี้คือปั๊มแต่งหน้าน้อยมากใช้แบบปัดแก้มในการแต่งตาแต่งแก้มนะคะเพราะว่าเราไม่อยากจะให้มันลุกมันเยอะอยากได้แบบลุกเบาๆนะคะสำหรับเจ้าตัว Air Cushion BB นะคะหรือว่า Cushion ผีเสื้อที่ดังมากๆเลยใน TikTok นะคะต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยปั๊มใช้เป็นเบอร์2แล้วก็เบอร์2เนี่ยเหมาะสำหรับคนผิวโทนประมาณปานก็คือโทนเหลืองนะคะอมเหลืองนะคะแต่ก็เป็นเหลืองที่ยังมีความขาวอยู่ไม่ใช่เหลืองที่ไปในโทนแบบเข้มอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดเข้มกว่านี้ก็คือจะไม่สามารถใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยก็จัดอยู่ในความขาวอยู่นะคะการปกปิดเนี่ยอยู่ลักษณะคือ light to medium นะคะน้อยจนถึงปานกลางถ้ามีรอยกลารอยดำใต้ตาหน่อยๆหรือว่ารอยสิวเล็กๆเบาๆเนี่ยตัวนี้ก็คือสามารถปกปิดไปได้นะคะแต่ถ้ามีรอยสิวที่มันใหญ่มากรุมสิวที่เยอะมากตัวนี้ก็เอาไม่อยู่นะคะติดทนไหมต้องบอกว่าไม่ติดทนนะคะคือตัวนี้นะมันไม่ได้ติดทนอะไรคือมันเป็นงานผิวงานที่แบบไม่รู้สร้างขึ้นมาทำไมคือมันไม่ติดทนอ่ะคือเราเป็นคนผิวแห้งนะแต่เรายังรู้สึกว่ามันระหว่างมันก็เลือนหายไปเยอะอยู่พอสมควรแล้วก็ไม่ได้คุมมันไม่ได้กันน้ำไม่ได้กันเหงื่ออะไรเลยแถมไม่มีกันแดดด้วยไม่รู้สร้างมาทำไมยังจะงงแต่ว่าถ้าใครเป็นคนที่ชอบความผิวฉ่ำผิวดิวอี้ไปต่างประเทศอากาศเย็นๆเงี้ยสามารถใช้ได้แบบไปเกาหลีไปญี่ปุ่นไปจีนช่วงปีใหม่ช่วงแบบว่าวันหยุดยาวๆเงี้ยแล้วอยากได้หน้าฉ่ำๆตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่ตอบโจทย์เพราะว่ามีความฉ่ำมากๆหน้าฉ่ำเด้งมากๆเนี่ยเห็นว่านี่ขนาดลงแป้งไปยังรู้สึกว่ายังฉ่ำเลยคือไม่มีไฮไลท์นะแต่หน้ามันฉ่ำออกมาเลยขนาดว่ามีแป้งเซตอยู่ฉันใครที่เป็นสายแบบฉ่ำดิวอี้ชอบความแบบเปียกอะไรเงี้ยก็แนะนำเลยนะคะคนผิวแห้งก็น่าจะชอบแหละคนผิวแห้งชอบอยู่แล้วงานแบบเบาๆฉ่ำๆแต่คนผิวมันอะอย่าใช้ไม่ตอบโจทย์ไม่คุมมันไม่ปกปิดไม่อะไรทั้งนั้นแต่ส่วนตัวก็ถือว่าโอเคใช้ได้แล้วแบบคือแต่งหน้าอยู่บ้านเป็นกำลังใจตัวเองแบบเพราะว่าก็ตัวเองก็ work from home เงี้ยก็ชาตินี้แต่งหน้าอยู่บ้านก็พอแบบทูทังไงอะไรอย่างงี้แบบพอไม่ให้แบบตัวเองตกใจเวลาส่องกระจกอะไรอย่างงี้แค่นั้นเองแต่ถ้าถามว่าถ้าออกไปข้างนอกเผชิญอากาศมลภาวะข้างนอกเอาไม่อยู่แน่นอนนะคะก็หลังจากที่ฟังความทุกคนก็น่าจะรู้ว่ามันเป็นยังไงก็แล้วกันก็พิจารณาว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อดีเพราะว่ามันก็ค่อนข้างดังใน TikTok อยู่พอสมควรนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะโอเคหวังว่าจะชอบกันสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ปัมด้วยนะคะตามปัมในโซเชียลมีเดียด้านอื่นๆค่ะรีวิวจ้าปัมเอ็ก Twitter หรือ IG @ปัมเอ็กนะคะแล้วก็ถ้ามี TikTok ก็สามารถตามปัมด้วยเช่นกันคือปัมเอ็กชื่อเดียวกันนี่แหละเจอกันใหม่ EP หน้าวันนี้ลาไปก่อนใครที่ยังไม่กด Subscribe อย่าลืมกด Subscribe ด้วยไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย